านพ้นไปแล้วสำหรับงานแต่งงานของพระเอกหนุ่มสุดฮอตเวียสุกลวัฒน์กับวิกกี้พิมลยาแฟนสาวนอกวงการซึ่งต้องบอกว่าเป็นงานแต่งที่แสนจะอบอุ่นเรียบง่ายและโรแมนติกมากโดยงานถูกจัดขึ้นที่ณโรงแรมคาเพลล่ากรุงเทพตามกำหนดการ 8:00 นเป็นพิธีแห่ขันหมากจากนั้นเวลา 9:09 นฤกษ์ดีสวมแหวนและในช่วงเวลา 9:30 นเป็นพิธีหลังน้ำพระพุทธมนต์เวลา 10:00 นพิธียกน้ำชาและเวลา 12:00 นเป็นพิธีฉลองมงคลสมรสนอกจากนี้ยังมี after party ในเวลา 18:00 อีกด้วยและหลังจากที่เสร็จพิธีในช่วงเช้าก็เข้าสู่พิธีฉลองมงคลสมรสอย่างเป็นทางการในช่วงเที่ยงซึ่งพิธีในช่วงนี้ทำเอาพระเอกซุปตาร์เบอร์ต้นเวียสุกลวัฒน์ถึงกับกลั้นน้ำตาไม่ไหวร้องไห้ออกมาขณะที่กำลังเดินจูงมือเจ้าสาวอย่างวิกกี้เข้ามาในพิธีแต่งงานโดยทั้งคู่มาในชุดใหม่เปิดตัวมาในลุคชุดแต่งงานสากลส่งซุปเปอร์บอลกราวเพิ่มความเซ็กซี่ด้วยภาพโปร่งแสงทรงวีช่วงหน้าอกและเพิ่มลูกเล่นด้วยงานปักช่วงปลายแขนและเพิ่มความหรูหราให้กับชุดเจ้าสาวด้วยงานปักคริสตัลสวาลอฟสกี้ทั้งชุดนอกจากนี้ยังปักโลโก้ของบ่าวสาวตัว VW ที่ผ้าเวลสำหรับเจ้าสาวเดินเข้างานด้วยส่วนชุดเจ้าบ่าวมาในสูททักซิโดสีซูเปอร์แบล็กสุดหรูพร้อมเพิ่มดีเทลให้ชุดด้วยหูกระต่ายสีดำและพินสูทและต้องบอกว่าภาพช็อตนี้ในช่วงที่พิธีตอนเที่ยงที่หนุ่มเวียสุกลวัฒน์กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่จนร้องไห้ออกมากลางงานแต่งขณะที่กำลังเดินจูงมือเจ้าสาววิกกี้เข้ามาในพิธีแต่งนั้นก็ทำเอาหลายๆคนถึงกับอดที่จะกลั้นน้ำตาตามไปไม่ได้เรียกว่าภาพนี้ช็อตน้ำตาไหลเป็นวันที่หนุ่มเวียมีความสุขที่สุดเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่รอคอยนั่นเอง